อบความสดชื่นเย็นใจสั่งโศกทุกข์หายไปทุกแรงลาที่ทางพ้นทุกข์ให้พบสุขเกษมอุรามีศีลสุขล้ำทั่วหน้ามีธรรมนำพาซึ่งความสุขใจจากพระอาจารย์ได้โปรดเมตตาสงสารแผ่บุญมานานมอบชีวิตมาให้จะขอเข้าถึงที่พึ่งคือพระรัตนตรัยมาให้บุญเป็นดังร่มใจที่พึ่งอาศัยทั้งสิทธิ์ทุกคนนมัตถุรัตนตยัสสะขอความนอบน้อมจงบังเกิดมีแด่พระรัตนตรัยอันมีคุณพระพุทธผู้สูงล้ำคุณพระธรรมผู้สูงส่งคุณพระสงฆ์ผู้ประเสริฐรวมก่อเกิดเป็นพระรัตนตรัยให้เราท่านทั้งหลายได้กราบไหว้จนถึงทุกวันนี้กราบถวายความเคารพคณะสงฆ์พระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในศีลในธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจจงบังเกิดมีแด่บรรดาญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมด้วยกันทุกคนทุกท่านต้อนรับเราท่านทั้งหลายเข้าสู่รายการธรรมะก่อนนอนกระผมหรือว่าตมภาพพระครูสมุขประเสริฐเศรษฐกุโตจากที่พักสงฆ์ธรรมวงศ์บ้านสำโรงตำบลแคนอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์เดินทางมาพบปะพูดคุยให้สาระธรรมะแง่คิดเตือนใจกับบรรดาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายเป็นประจำทุกค่ำคืนกระผมหรือว่าตมภาพก็จะได้หยิบยกนำเอาธรรมะมาต้อนนำเอาคำสอนมากล่าวเพื่อที่จะชี้ทางสว่างใจชี้ความเป็นไปของชีวิตให้กับบรรดาเราท่านทั้งหลายได้ฟังนำไปคิดนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันเป็นการมาชี้ทางออกบอกทางถูกปลูกฝังความถูกต้องปกป้องพระพุทธศาสนานำพาสังคมให้เกิดความสงบสันติสุขร่มเย็นสิ่งไหนที่เห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์กับผมหรือว่าตมภาพก็พยายามในการที่จะหยิบยกนำมาบอกข่าวเล่าธรรมบอกข่าวเล่าแจ้งเท่าที่กำลังสติปัญญาความสามารถที่กระผมหรือว่าตมภาพจะพึงมีโดยได้ถือสโลแกนว่าตามรอยยุคคนละบาทมุ่งประกาศพระศาสนาเผยแผ่ธรรมองค์สัมมาเพื่อประชาบนแผ่นดินประกาศธรรมแม้ว่าจะไกลใกล้ไม่ท้อใจแม้บางครั้งแสนเหนื่อยล้าขอเดินตามรอยยุคคนละบาทพระศาสดาเพื่อมุ่งหน้าเผยแผ่ธรรมนำสิ่งดีในค่ำคืนนี้เดินทางมาพบปะพูดคุยให้สาระธรรมะแง่คิดเตือนใจกับบรรดาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายซึ่งตรงกับค่ำคืนของวันอังคารที่28เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2565วันนี้ก็เป็นอีกค่ำคืนหนึ่งที่กระผมหรือว่าตมภาพมีโอกาสได้มานั่งไลฟ์สดเพื่อที่จะกระจายเสียงกระจายธรรมไปสู่ชุมชนสู่สังคมเป็นการให้สาระธรรมะเป็นทานเบื้องต้นก็ต้องขอถวายการต้อนรับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกรูปแล้วก็เจริญพรต้อนรับญาติโยมญาติธรรมทุกท่านทุกคนที่ให้เกียรติเข้ามาสดับรับชมรับฟังธรรมในค่ำคืนนี้เป็นประจำทุกค่ำคืนนะโยมนะกระผมรู้ว่าตมภาพก็จะได้มาเชิญชวนเราท่านทั้งหลายได้เอาบุญสองทางด้วยกันนั่นก็คือบุญประการที่หนึ่งบุญสำเร็จจากการที่เราท่านทั้งหลายได้เสียสละเวลาในการมาฟังธรรมะก่อนนอนในค่ำคืนนี้การได้ยินการได้ฟังพระสัทธรรมหรือแม้แต่การเห็นพระสงฆ์ก็เป็นบ่อเกิดแห่งบุญนะโยมนะนี่บุญเกิดขึ้นกับเราท่านทั้งหลายแล้วเพียงแค่เราท่านทั้งหลายได้เข้ามาชมก็มาฟังธรรมในค่ำคืนนี้
ดังนั้นท่านสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายเมื่อเราท่านทั้งหลายได้เข้ามาแล้วก็อย่าพึ่งหายอย่าพึ่งเลื่อนอย่าพึ่งหนีอย่าพึ่งหลับนะโยมนะตั้งใจฟังตั้งใจจำตั้งใจนำไปปฏิบัติให้ดีโดยเฉพาะสาระธรรมะที่กับผมหรือว่าธรรมภาพจะนำมาพูดในค่ำคืนนี้อยากจะให้เราท่านทั้งหลายได้ฟังกันอย่างมากเลยเกี่ยวกับแก้กรรมเรื่องความรักโยมเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่าที่ชีวิตคู่หรือความรักของโยมมีปัญหานะฮะประสบพบเจอกับอุปสรรคหรือว่าสิ่งต่างๆที่มันทำให้เราทั้งผิดหวังนะหรือมาซ้ำเติมเรานะมันเป็นเพราะกรรมนะโยมนะธรรมภาพพูดอยู่เป็นประจำว่าชีวิตของคนเราผิดแผกแตกกันแตกต่างกันไปก็เป็นเพราะว่ากรรมนี่แหละมันเป็นตัวที่จัดสรรให้คนเราเกิดมาแตกต่างกันฉะนั้นวันนี้เราจะมาแก้กรรมเรื่องความรักที่เราประสบพบเจออยู่เราจะแก้ด้วยวิธีไหนฉะนั้นตั้งใจฟังตั้งใจจำตั้งใจนำไปปฏิบัติให้ดีนะโยมนะโดยเฉพาะเราท่านทั้งหลายก็จะได้ฟังเรื่องใหม่ใส่ใจในเรื่องเก่าบรรเทาความสงสัยมีจิตใจที่มั่นคงแล้วก็ไม่หลงผิดในการดำเนินชีวิตประจำวันนี่คือบุญประการที่หนึ่งโยมส่วนบุญประการที่สองบุญสำเร็จจากการที่เราท่านทั้งหลายได้แชร์ธรรมะของพระอาจารย์ไปยังกลุ่มต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook ก็ดีไม่ว่าจะเป็น LINE ก็ดีหรือช่องทางอื่นๆก็ดีรักใครชอบใครหวังดีปรารถนาดีต่อใครอย่าลืมนะโยมนะแชร์ธรรมะให้เขาได้ฟังด้วยโดยเฉพาะกดไลค์ให้กำลังใจแชร์ไปนี่ได้บุญนะโยมนะเอาบุญด้วยกันเด้อสร้างบุญไว้ที่ใจพาเราไปในทุกที่ทรัพย์อื่นถึงเรามีทิ้งทันทีเมื่อเราตายทรัพย์อื่นต้องรักษากลัวเข้ามารักเอาไปมีมากเป็นทุกข์ใจกลัวว่าใครจะแย่งชิงแต่บุญนี้ไม่มีหายโยมเป็นหรือตายก็อยู่จริงไม่มีการแย่งชิงเพราะความจริงนี่จะต้องสร้างเองบุญจะต้องมีบารมีจะต้องสร้างความดีไม่มีซื้อขายอยากได้ต้องทำเอาเองความสวยไม่คงที่แต่ความดีนี่คงทนคนเราทำดีดีติดตัวทำชั่วชั่วติดตามตายไปแล้วอะไรไปไม่ได้หรอกสิ่งที่จะนำติดตัวไปได้ก็คือบุญกับบาปดังนั้นเอาบุญด้วยกันนะโยมนะบุญฟังเข้าทางหูเพียงแค่เข้ามาฟังก็ได้บุญแล้วบุญดูเข้าทางตานะฮะโยมแต่นั่งดูนอนดูก็แล้วแต่ได้บุญเหมือนกันบุญภาวนาเข้าทางลมหายใจบุญกราบบุญไหว้บุญถวายเข้าทางฝ่ามือเพียงแค่เราท่านทั้งหลายได้แชร์ธรรมะของพระอาจารย์ไปแค่นี้โยมก็ได้บุญแล้วดังนั้นท่านสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายขอคนละ50แชร์นะ50กลุ่ม50บุคคลเป็นการบูชาธรรมพระอาจารย์ในค่ำคืนนี้ในค่ำคืนนี้กับผมหรือว่าธรรมภาพก็จะได้หยิบยกนำเอาธรรมะมาต้อนนำเอาคำสอนมากล่าวให้กับบรรดาเราท่านทั้งหลายได้ฟังกันเกี่ยวกับเรื่องแก้กรรมเรื่องความรักนะโดยเฉพาะเราท่านทั้งหลายชีวิตของคนเราที่ดำเนินไปนะในขณะนี้ต่างก็ประสบพบเจอกับความสมหวังผิดหวังในด้านความรักบ้างนะหรือแรกๆอยู่ด้วยกันมีความสุขแต่พออยู่ด้วยกันไปนานๆกลับมีความทุกข์ทะเลาะกันนะหรือว่าแยกทางกันนะเป็นเพราะอะไรโยมก็เป็นเพราะว่ากรรมนั่นแหละโยมกรรมที่เราเคยสร้างมาร่วมกันมันก็เลยผลักดันให้เราได้มาเจอกันต้องมาใช้กรรมร่วมกันนั่นเองนะฮะฉะนั้นเราจะแก้กรรมยังไงถ้าเราประสบพบเจอกับสิ่งเหล่านี้นะก็แก้ด้วยวิธีนี้นะโยมนะโดยเฉพาะสำหรับคนที่เจ็บปวดทรมานใจจากการรักเขาข้างเดียวนะฮะโยมเป็นหนึ่งในนั้นไหมรักเขาข้างเดียวเขาบอกว่าเจ็บปวดทรมานใจจากการรักเขาข้างเดียวนี่นะโยมนะสาเหตุมาจากกรรมในอดีตชาติเคยแอบเครียดแค้นพยาบาทนะหรือลบหลู่ผู้ที่เราแอบรักในชาตินี้โยมจากกรรมที่เราทำร้ายผู้คนนั้นทางใจโดยผู้นั้นไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยชาตินี้โยมจึงส่งผลทำให้เราเจ็บปวดทรมานใจข้างเดียวโดยคนผู้นั้นก็ยังคงไม่รู้เรื่องไม่รับรู้อะไรเลยนะชาติที่แล้วและชาตินี้นั่นเองนะฮะก็เลยประสบพบเจอแบบนี้ใครที่เจ็บปวดทรมานใจรักเขาข้างเดียวก็ให้โยมแก้ด้วยการทำอย่างนี้นะโยมนะกรรมชนิดนี้แก้ไม่ยาก
นะหากรู้ตัวว่าเป็นผลกรรมมาจากที่เราเคยคิดไม่ดีกับเขานะให้เราทำใจเสียว่าความรักที่เรามีให้เขาเป็นเพียงกรรมเก่าหลังจากนั้นให้ตั้งจิตอธิษฐานขออภัยขออโหสิกรรมจากเขาเสียนะแล้วหมั่นทำบุญอธิษฐานจิตและแผ่ส่วนบุญกุศลให้เขาเมื่อเราเจอเขาก็ทำตัวปกติเสียกรรมชนิดนี้เกิดขึ้นจากใจเราและก็พยายามทำให้จบลงที่ใจเราเสียนั่นเองนะโยมนะทีนี้สำหรับคนที่ขาดเสน่ห์ไม่มีคนสนใจหรือมารักล่ะก็สาเหตุก็มาจากกรรมในอดีตชาตินั่นแหละโยมหรืออาจจะเป็นกรรมที่ทำในชาติปัจจุบันคือไม่เคยชอบผู้ใดเจอใครก็คิดในแง่อคติไปหมดนะฮะชอบคิดร้ายต่อผู้อื่นแล้วก็มีนิสัยไม่เป็นมิตรนะฮะพูดจาให้ร้ายผู้อื่นนั่นเองก็เลยส่งผลให้ขาดเสน่ห์ไม่มีคนสนใจหรือมารักก็ให้แก้ดังนี้นะโยมนะหากชาติปัจจุบันไม่มีนิสัยดังกล่าวแสดงว่าเป็นกรรมในอดีตชาติที่ทำให้ไม่มีใครรักใครชอบนะเราเวลานึกจะรักผู้ใดก็ไม่มีใครรักตอบนะโยมเป็นหนึ่งในนั้นไหมถ้าเป็นก็ให้หมั่นทำบุญไหว้พระทุกวันเพื่อทำให้จิตใจผ่องใสไม่คิดร้ายต่อผู้ใดให้ถวายทานเช่นใส่บาตรนะโยมนะหรือถวายสิ่งของต่อพระสงฆ์เท่าที่จะทำได้แต่ให้เน้นอธิษฐานจิตแผ่เมตตาแผ่ความหวังดีต่อผู้อื่นและพยายามนะทำดีแล้วก็เอื้อเฟื้อต่อผู้อื่นเช่นพูดดีคิดดีทำดีนะอย่าไปนึกถึงผู้อื่นในแง่ร้ายนะแต่หากเจอคนเลวนิสัยไม่ดีจริงก็พยายามหลีกห่างเสียนะเพื่อเป็นการระงับกรรมเวรที่จะเกิดขึ้นนั่นเองนะฮะใครที่ประสบพบเจอกับปัญหาเหล่านี้อยู่แก้แบบนี้นะโยมนะทีนี้สูญเสียคนที่เรารักล่ะแบบจากกันตลอดไปเพราะเขาเสียชีวิตล่ะโยมเขาบอกว่าสาเหตุนี่มาจากในอดีตชาตินะคนที่เรารักได้ทำกรรมหนักในการตัดชีวิตผู้อื่นอาจเป็นการฆ่าคนหรือสัตว์ประเภทต่างๆอาจเป็นบาปที่เกิดจากการฆ่าคนหรือสัตว์ที่รักกันให้แยกจากกันส่วนเรานั้นอาจจะเป็นผู้สมคบร่วมคิดนะฮะเราอาจไม่ได้เป็นผู้ลงมือฆ่าชีวิตคนหรือสัตว์นั้นๆแต่คนที่เรารักอาจเป็นผู้ลงมือกระทำอย่างนี้ซึ่งเราเป็นผู้รู้เห็นเป็นใจด้วยในทุกขั้นตอนดังนั้นโยมเมื่อคนที่เรารักได้ตายไปในชาตินี้เราจึงต้องรับกรรมโดยโศกเศร้าทนทุกข์ทรมานเพราะการจากไปของคนที่เรารักมากนั่นเองก็ให้โยมแก้ด้วยวิธีนี้นะโยมนะต้องทำบุญโดยการไถ่ชีวิตสัตว์ต่างๆนะฮะให้ปล่อยสัตว์ที่กำลังจะโดนนำไปฆ่าเช่นปลาไก่หมูวัวกระบืออย่างนี้เป็นต้นนะฮะวิธีการที่ดีที่สุดโยมในการไถ่ชีวิตสัตว์คือไปตลาดที่กำลังมีการค้าสัตว์เพื่อนำไปฆ่าแล้วก็ปรุงอาหารให้ซื้อสัตว์เหล่านั้นโยมเอาไปปล่อยในสถานที่เหมาะสมเพื่อให้เขามีชีวิตตามธรรมชาติต่อไปที่พระอาจารย์แนะนำอยู่เป็นประจำหรืองดกินเนื้อสัตว์หรือกินเจโดยอาจกำหนดระยะเวลาตั้งแต่3เดือนไปจนถึงตลอดชีวิตหากเราทำได้ยากโยมอาจเริ่มจากการกินสัตว์เล็กเช่นกุ้งหอยปลาเล็กๆไข่อย่างนี้เป็นต้นโดยไม่กินสัตว์ใหญ่เช่นไก่หมูวัวกระบืออย่างนี้เป็นต้นซึ่งจะเป็นการลดการเข็นฆ่าสัตว์ที่ต้องเสียชีวิตเพราะนำมาเป็นอาหารของเราได้อย่างมากมายและเราสามารถอธิษฐานจิตแผ่เมตตาให้แก่เราสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งคนที่เรารักผู้ที่ได้จากไปรวมทั้งเจ้ากรรมนายเวรของเราทั้งหมดหลังจากได้ทำบุญทุกชนิดเช่นใส่บาตรบริจาคทานต่างๆอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะฮะทีนี้มาดูโยมอาภัพคู่ไร้คู่ครองนะโยมคนที่อาภัพคู่ไร้คู่ครองนี่นะฮะก็สาเหตุมาจากกรรมในอดีตชาตินั่นแหละโยมนะคือยังไงโยมเคยผิดลูกผิดเมียเขาในอดีตชาติหรือทำให้ผู้อื่นนี่ไร้คู่ครองโดยอาจไปแย่งคนรักของผู้อื่นมาโดยไม่ถูกต้องชอบธรรมนะฮะอาจเคยเป็นเมียน้อยเมียเก็บนะฮะจนทำให้ครอบครัวของผู้อื่นเนี่ยต้องทุกข์ระทมนะก็เลยเกิดมาชาตินี้เลยอาภัพแล้วก็ไร้คู่ครองโยมเป็นหนึ่งในนั้นไหมถ้า
ถ้าเป็นโยมแก้ด้วยวิธีดังนี้นะให้ถือศีล8ให้มีความบริสุทธิ์งดกิจกรรมทางกามนะหรือบวชพระบวชชีพรรมนะบวชชีหรือร่วมบุญเป็นเจ้าภาพงานแต่งงานให้คู่รักมีความสมหวังในรักนะและเวลาถวายทานสิ่งใดก็ตามโยมขอให้เน้นถวายเป็นคู่เช่นเทียนคู่เชิงเทียนคู่หมอนคู่แจกันคู่ผ้าไตรคู่เครื่องไทยธรรมคู่อย่างนี้เป็นต้นมันจะแก้ได้นายโยมนะสำหรับคนที่ได้คู่ครองที่เลวร้ายล่ะโยมที่อาตมาภาพพูดว่าแรกๆอยู่ด้วยกันเนี่ยโอ้ยรักกันมากรักกันใหม่ๆใช่ไหมเดินไปด้วยกันม้าเห่าวิ่งไล่เตะม้า มาเห่าแฟนกูได้ยังไงนะพอรักกันไปอยู่ด้วยกันไปปี2ปีปั๊บมีลูกปั๊บเดินไปด้วยกันม้าเห่าแทนที่จะไล่เตะม้าไล่เตะเมียมึงเดินยังไงให้ม้าเห่าไปยังไงโปรโมชั่นมันหมดนะโยมเนาะโอ้ยพระอาจารย์พูดอย่างเคยเป็นเนาะไม่เคยเป็นหรอกโยมเห็นแต่เขาพูดกันบวชตั้งแต่น้อยไม่ประสีประสาเกี่ยวกับเรื่องความรักหรอกนะฮะแต่เห็นเขาพูดกันก็เลยนำมาพูดให้โยมได้ฟังนะฮะได้คู่ครองที่เลวก็สาเหตุก็จากกรรมมาในอดีตชาตินั่นแหละโยมอาจจะเคยทุบตีหรือทำร้ายกันมาก่อนอาจจะเคยสมคบทำเรื่องเลวร้ายมาด้วยกันและในกรณีของเวรกรรมที่เป็นความแค้นต่อกันเนี่ยโยมอาจเคยข่มขืนเขาหรือฆ่าเขาหรืออีกกรณีอาจเคยมีเรื่องบาดหมางทำให้เขาผูกใจพยาบาทโดยที่เราไม่รู้ตัวก็เป็นได้คู่ครองชนิดนี้แรกๆอาจจะดีนะโยมนะหรืออาจส่อแววร้ายตั้งแต่แรกเลยก็ได้แต่ยังไงก็จะทำร้ายทำให้เราเป็นทุกข์นะและไม่ใช่คู่แท้หรือคู่บุญแต่อาจเป็นคู่แค้นหรืออาจจะเป็นคู่กรรมก็ให้แก้ด้วยวิธีนี้นะโยมนะใครที่สามีภรรยามีปัญหากันเนี่ยก็ให้แก้ด้วยวิธีนี้โยมอาจเป็นคู่กรรมนะโยมนะนั่นเป็นเพราะมีบาปกรรมมากคู่ของเราจึงออกมาลักษณะนี้ให้มันชักชวนทำบุญร่วมกันโยมพยายามทำดีกับเขาให้มากๆแผ่เมตตาแล้วก็อธิษฐานจิตให้เขาเจอแต่สิ่งดีๆนะมีความสุขและกลับตัวกลับใจได้โดยหมั่นทำบ่อยๆนะโยมนะแต่หากเป็นคู่แค้นเหมือนพระพุทธองค์เจอกับพระเทวทัตนะโยมหากรู้ตัวก็ให้จงรีบหนีออกห่างเพราะคู่แค้นจะไม่เหมือนคู่กรรมนะโยมนะคู่แค้นจะจองเวรเอาเรื่องอย่างเดียวนะหากเพียงเบาบางก็ทำร้ายเรานะจนหมดเวรต่อกันแต่หากหนักๆละโยมอาจจะฆ่าเราถึงตายก็เป็นไปได้นะฮะเห็นไหมในข่าวที่ผ่านมาเมื่อไม่กี่สัปดาห์นะฆ่าแล้วก็ไปถ่วงน้ำโอ้จิตใจทำได้ด้วยอะไรนะโยมเนาะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายเราต้องหาทางระงับไม่ให้เกิดการจองเวรต่อกันอีกพยายามวางเฉยนะโยมนะแล้วก็ถือขันติคือความอดทนไม่จองเวรกับให้บาปกรรมนี่มันยุติเสียหรือถ้าเป็นไปได้โยมก็บวชพระหรือบวชชีอาจเป็นบวชชีพราหมณ์ก็ได้โยมแล้วก็ต้องหมั่นทำบุญไถ่ชีวิตสัตว์ชนิดต่างๆหรือถือศีลกินเจก็ได้หากเคยถูกทำร้ายมาก่อนก็ให้แผ่เมตตาอโหสิกรรมเสียนั่นเองนะโยมนะทีนี้ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวไร้คู่ไร้คนเหลียวแลจริงๆโยมเป็นหนึ่งในนั้นไหมถ้าเป็นมันมาจากสาเหตุกรรมอะไรก็มาในอดีตชาตินั่นแหละโยมเคยจับสัตว์ขังฟังไว้นะโยมนะใครที่จับสัตว์ขังไว้หรือจับคนมากักขังหรือยุยงทำให้ผู้อื่นเกลียดชังกันแตกแยกกันโกงผู้อื่นทำให้เขาหมดที่พึ่งกลายเป็นคนอนาถาไม่มีที่ไปผลก็จะส่งผลให้ท่านทั้งหลายต้องอยู่แบบโดดเดี่ยวไร้คู่ไร้คนเหลียวแลจริงๆนะก็ให้แก้ด้วยวิธีนี้นะโยมนะทำบุญปล่อยสัตว์ต่างๆให้เป็นอิสระหรือให้ชีวิตใหม่แก่สัตว์ทำบุญทำทานแก่เด็กแก่เด็กอนาถาสัตว์อนาถาและผู้ที่ไร้คนเหลียวแลการบริจาคเงินเพื่อสัตว์เด็กคนผู้หิวโหยและถูกทอดทิ้งขว้างจะช่วยเติมไฟให้แก่จิตใจของบรรดาผู้ยากไร้นะโยมนะและจะทำให้เรามีความสุขใจแล้วก็อบอุ่นใจในปัจจุบันด้วยโยมบุญชนิดนี้อาจทำให้ผู้หมั่นสร้างมีคู่ในปัจจุบันชาติได้นะโยมนะขึ้นอยู่กับกำลังบาปบุญจากชาติที่ผ่านมาและปัจจุบันหากกำลังบุญมีมากกว่าบาปนะผู้หมั่นทำก็ย่อม
ได้คู่สมใจอย่างแน่นอนนั่นเองนะโยมนะทีนี้ล่ะญาติโยมสาธุชนรูปร่างหน้าตาไม่งดงามทำให้ไม่มีผู้ใดมาชอบไม่มีผู้ใดมารักหน้าตาเหมือนลิงมอกระปิหน้าตาอย่างกับปลาบูชนเขื่อนหน้าตาอย่างกับลิงมอกระปิมาจากสาเหตุอะไรโยมก็มาจากกรรมนั่นแหละโยมอาตมาภาพพูดอยู่เป็นประจำว่าคนเราเกิดมาแตกต่างก็เป็นเพราะว่ากรรมนั่นแหละมาจากกรรมในอดีตชาติไม่เคยถวายดอกไม้ของหอมหรือของงามให้แก่ทางศาสนาและผู้ที่ไม่ถวายให้แก่ผู้ที่ควรถวายเช่นผู้มีพระคุณผู้อุปการะพระสงฆ์นักบวชเพื่อนอย่างนี้เป็นต้นหรือไม่รักษาความสะอาดชอบความสกปรกรุงรังทำให้ชีวิตปราศจากสิ่งสวยงามชอบอยู่กับความอัปลักษณ์แล้วก็ความสกปรกเกิดชาติหนึ่งพบใดท่านก็จะรูปร่างหน้าตาไม่งดงามทำให้ไม่มีผู้ใดมาชอบมารักนะฮะก็ให้แก้ด้วยวิธีนี้นะโยมนะการแก้กรรมในยุคปัจจุบันมีอยู่2วิธีนะโยมนะนะหนึ่งก็คือใช้หลักทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยเช่นออกกำลังกายนะควบคุมอาหารใส่ใจเรื่องสุขภาพจะช่วยได้นะโยมนะหรือทำศัลยกรรมใบหน้าซึ่งหากทำศัลยกรรมได้ถูกต้องตามกระบวนการแพทย์ก็ไม่น่ากลัวนะโยมนะแต่หากมีบาปกรรมมาหนุนอาจทำให้ศัลยกรรมผิดพลาดแล้วก็เป็นอันตรายต่อร่างกายได้นี่คือวิธีที่หนึ่งของวิธีที่สองก็คือวิธีสร้างบุญแต่จะเป็นไปตามกฎแห่งกรรมนะโยมนะที่ว่ากรรมตามเวลาคือบุญชาตินี้จะไปเปลี่ยนกรรมทำให้เกิดในชาติหน้าเพราะชาตินี้ใบหน้าถูกกรรมทำให้ล้อมจนคงรูปแล้วเปลี่ยนไม่ได้ยกเว้นพิธีแรกก็คือศัลยกรรมซึ่งเป็นการผิดปกตินะฮะแต่มันจะเป็นบุญนะที่จะทำหนุนนำให้เราเกิดชาติหน้าเป็นผู้ที่สวยนะผู้ที่หล่อนั่นเองญาติโยมผู้ที่ทำต้องสามารถรับกรรมไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีจากการเปลี่ยนแปลงตนเองโดยวิธีทางวิทยาศาสตร์ให้ได้นะโยมนะหากไม่ต้องการศัลยกรรมนะให้ใช้วิธีลดกรรมแล้วก็สร้างบุญใหม่เพื่อชาติหน้าเช่นถวายพวงมาลัยดอกไม้สดของหอมของสวยงามและมีประโยชน์ให้แก่ศาสนาหรือเวลาจะเอาของให้ใครโยมก็เอาของดีๆของสวยงามให้เขาและทำบุญบริจาคเลือดดวงตาหรืออวัยวะร่างกายให้แก่โรงพยาบาลมันจะช่วยได้นะโยมนะทีนี้มาดูโยมได้คู่ครองเป็นคนมีเจ้าของอยู่แล้วนะก็คือเป็นเมียน้อยเป็นเมียเก็บเขานั่นเองนะเกิดจากกรรมอะไรโยมก็สาเหตุมาจากกรรมทั้งในอดีตแล้วก็ปัจจุบันนะต้องเคยทำผิดศีลข้อ3นั่นเองคือชอบเสพกามกับผู้มีเจ้าของอยู่แล้วหรือประพฤติผิดทางกรรมเช่นมีความสัมพันธ์ชู้สาวกับลูกเมียหรือสามีของผู้อื่นนะโดยที่ทำให้ครอบครัวของเขามีความเร้าฉานเจ็บปวดหรือว่าแตกแยกไม่เช่นนั้นทางเราก็ต้องมีเจ้าของอยู่แล้วแล้วเราทำผิดกับผู้ครองของตนหรืออาจเคยขืนใจกระทำชำเราผู้อื่นโดยเขาไม่ยินยอมหรือในอดีตชาติเคยอธิษฐานจิตร่วมกันว่ากี่ชาติก็ขอให้ได้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันซึ่งถ้าคู่ที่เราอธิษฐานร่วมไว้นั้นโยมมีกรรมร่วมกับผู้อื่นมากกว่าหรือก่อนที่เราจะเข้าไปชีวิตของเขานะภายหลังก็ย่อมจะกลายเป็นเมียน้อยเป็นเมียเก็บหรือเป็นคู่ครองนะหรือได้คู่ครองเป็นคนมีเจ้าของอยู่แล้วนั่นเองนะก็ให้แก้ด้วยวิธีนี้นะโยมนะก็คือหากมีสติก็สามารถหยุดบาปปัจจุบันไว้ได้พยายามหนีห่างออกจากสภาพที่เป็นอยู่เสียนะโยมนะส่วนวิธีสร้างบุญก็คือร่วมเป็นเจ้าภาพช่วยเหลืองานแต่งงานนะหรือถวายทานคู่เช่นลองถวายรองเท้าคู่ถวายธงคู่ธูปคู่เจิงเทียนคู่หมอนคู่เครื่องทายธรรมคู่อย่างนี้เป็นต้นและทุกครั้งที่ทำบุญโยมควรอุทิศผลบุญแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมนายเวรที่เคยมีบาปกรรมต่อกันแล้วก็อโหสิกรรมเสียโยม การทำบุญทุกชนิดโยมและการได้ฐานจิตขอให้เขามีขอให้เขาไปดีมีความสุขและขอให้ตัดขาดจากกันไปเลยจะช่วยบรรเทากรรมตรงนี้ได้ส่วนวิธีแก้กรรมที่ดีที่สุดก็คือการถือเพศพรหมจรรย์นะโยมนะเช่นถือศีล8และบวชชีหรือชีพราหมณ์
หากเป็นผู้ชายก็สามารถบวชพระได้โยมอาจกำหนดเวลาที่ถือศีลแล้วก็บวชไว้ที่8วันหรือ20วันหรือ2เดือนหรือแล้วแต่สะดวกโยมนะฮะมันจะแก้ได้นั่นเองนะทีนี้จิตใจไม่สงบมักฟุ้งซ่านร้อนรนเป็นทุกข์เพราะความรักโยมเป็นหนึ่งในนั้นไหมถ้าเป็นมาจากสาเหตุอะไรก็มาจากกรรมจากบาปทางใจนั่นแหละโยมเช่นเคยริษยาผู้อื่นฟังดีๆนะแค้นเคืองผูกพยาบาทโกรธโมโหลบหลู่เขาอย่างนี้เป็นต้นโดยที่เขาไม่ได้รับรู้เรื่องด้วยเลยกรรมชนิดนี้โยมคล้ายกับกรรมที่รักเขาข้างเดียวและเป็นทุกข์แต่กรรมชนิดนี้โยมจะมีเหตุมาจากกรรมทางใจชนิดอื่นด้วยแล้วเจ้ากรรมนายเวรของเราอาจมีหลายคนอาจมีทั้งที่เสียชีวิตแล้วและยังมีชีวิตอยู่นะบาปกรรมนี้จะทำให้ใจสับสนคล้ายไร้จุดยืนโยมไม่มีสมาธิมักกังวลเรื่อยเปื่อยนั่นเองนะใครที่เป็นแบบนี้ก็ให้แก้ด้วยการทำบุญตักบาตรถวายสังฆทานโยมหรือทานทุกชนิดอาจมีการไถ่ชีวิตสัตว์ทุกชนิดและให้เน้นนั่งสมาธิสวดมนต์โยมโดยเฉพาะบทที่อยากจะให้สวดก็คือคาถาชินบัญชรหลังจากนั้นก็แผ่เมตตาครอบจักรวาลอธิษฐานจิตตัดความทุกข์ทางใจของเราเองอาจอธิษฐานจิตแผ่เมตตาครอบจักรวาลให้กับผู้ที่ให้กับผู้มีเรื่องกับเราอยู่ดีมีสุขก็ได้ไม่มารบกวนเราทางใจอีกและให้เน้นการปล่อยวางทางใจนะโยมนะสามารถนั่งสมาธิทั้งแนวสมถะและวิปัสสนาหาคู่มือสมถะและวิปัสสนาเล่มเล็กมาใช้เพื่อระงับใจที่ถูกต้องนะโยมนะทีนี้หลายโยมโง่เขลาเพราะความรักและถูกคนที่เรารักหลอกลวงอยู่ล่ำไปโยมเป็นหนึ่งในนั้นไหมเกิดจากสาเหตุอะไรก็สาเหตุก็มาจากกรรมในอดีตชาติฟังดีๆนะโยมได้จะได้ไม่ไปทำกรรมข้อนี้เกิดชาติหน้าโยมจะไม่ได้เป็นแบบนี้ก็มาจากสาเหตุกรรมในอดีตชาตินั่นแหละโยมเคยดูถูกความรักของคนที่เขารักเราและอาจดูถูกผู้ที่เขาเป็นคนดีนะผู้ที่หมั่นหาความรู้แล้วก็ประกอบแต่กรรมดีหรืออาจจะเคยหลอกคนที่เขารักเราหรือชักชวนคนที่หลอกเราในชาตินี้นั่นเองชักชวนให้ชักชวนคนที่หลอกเราในชาตินี้ให้ไปกระทำผิดด้านความรักด้านชู้สาวโดยอาจทำให้คู่กรณีที่กล่าวมานี้มีความเจ็บปวดนั่นเองทรมานทั้งกายและใจส่วนตัวเรานั้นก็ไม่ขยันโยมไม่ขยันหมั่นเพียรศึกษาหาความรู้ที่ดีงามแต่กลับหมกมุ่นในเรื่องชู้สาวเรื่องความรักที่มีโทษผลกรรมก็เลยส่งผลให้โง่เขลาเพราะความรักแล้วก็ถูกคนที่เรารักหลอกลวงอยู่ล่ำไปใครที่ประสบพบเจอกับสิ่งเหล่านี้โยมก็ให้โยมแก้ด้วยวิธีนี้นะโยมนะก็คือให้ทำบุญถือศีล5หรือศีล8และทำทานโดยเน้นทำบุญด้านหนังสือธรรมะหรือพิมพ์บทสวดมนต์แจกหากอยู่ในช่วงโดนหลอกอย่างหนักถวายเทียนหลอดไฟน้ำดื่มถังบรรจุน้ำหรือเครื่องกรองน้ำให้แก่วัดเพราะเป็นสัญลักษณ์แห่งแสงสว่างและความไหลลื่นจะได้เกิดความสบายใจนะและเกิดผลในแง่บวกต่อใจในขณะนั้นนอกจากนี้ยังสามารถบำรุงปัญญาโดยการสวดมนต์ทำสมาธิทุกวันแล้วอธิษฐานจิตขอให้วิบากกรรมของเราหมดไปอธิษฐานขอโทษขออโหสิกรรมและแผ่เมตตาให้กับคนที่หลอกเราและขอให้เขามีความสุขโดยอธิษฐานขอให้เขาอย่าได้หลอกลวงเราอีกเลยเป็นการตักบาตรเป็นการตัดบาปกรรมที่มีต่อกันให้สิ้นเสียนั่นเองนิยมนะทีนี้มาดูโยมมีคนรักก็จริงแต่กลายเป็นคนรับใช้ของคนรักอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะฮะมีคนรักเหมือนกันนะฮะแต่กลับเป็นคนรับใช้เขานะเขาใช้เราเยี่ยงทาสอย่างนี้เกิดจากกรรมอะไรโยมก็สาเหตุก็มาจากกรรมการที่ทั้งคู่เป็นคู่กรรมร่วมกันมาตั้งแต่อดีตแต่ชาตินั่นแหละโยมมีความรักร่วมกันมาแล้วก็มีใจมุ่งมั่นจะเป็นคู่ครองกันหรืออาจอธิษฐานจิตเป็นคู่กันในชาติต่อมาแต่มีบาปร่วมกันเช่นเคยใช้คนรักของตนเหมือนทาสเคยเนรคุณทรยศคนรักของตนหรืออาจเคยติดหนี้บุญคุณคนรักหลายอย่างแต่บาปตรงนี้โยมอาจไม่หนักมากจึงยังคงรักกันอยู่แต่ต้องคอยรับใช้เขาเหมือน
เช่นเราเคยใช้งานเขาในอดีตนั่นเองฉะนั้นก็ให้แก้ด้วยวิธีนี้นะโยมนะพยายามทำบุญทั้งต่อเขาแล้วก็ผู้รอบข้างเช่นครอบครัวญาติพี่น้องแล้วก็ผู้ใกล้ชิดอย่างจริงใจและในจำนวนครั้งที่มากครั้งนะเพื่ออะไรโยมเพื่อบุญจะได้ผลักดันบาปเก่าให้เคลื่อนห่างออกไปและส่วนที่ชดใช้กรรมหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องมีความอดทนหากเรายังรักคนรักของเราอยู่ก็ให้ถือเสียว่าตั้งใจชดใช้บาปกรรมของเราแล้วก็ตั้งใจสร้างบุญใหม่ขึ้นมาแทรกแซงใช้วิธีทางจิตวิทยาเข้ามาเกี่ยวข้องโดยทำให้คนรักเราเห็นว่าเรารักเขาจริงหากรักกันจริงโยมก็ต้องเข้าใจกันบ้างแหละและให้พาไปร่วมทำบุญบ่อยๆหลีกเลี่ยงการมีบาปร่วมกันนะโยมนะเช่นร่วมกันตอบแทนคุณของพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายร่วมกันสร้างพระพุทธรูปร่วมกันไถ่ชีวิตสัตว์ประเภทต่างๆร่วมกันและในการทำบุญแต่ละครั้งให้มันแผ่เมตตานะโยมนะให้เขาแล้วก็อธิษฐานจิตให้เขาเลิกทำร้ายเราทางใจหรือเห็นเราเป็นคนรับใช้เสียทีเมื่อบาปตรงนี้เจือจางโยมท่าทีของเขานี่จะเปลี่ยนไปและเราก็สามารถปรับเปลี่ยนท่าทีไม่ต้องเป็นท่ารับใช้เขาอีกต่อไปแต่เน้นเดินร่วมกันบนทางเดินแห่งชีวิตคู่นั่นเองนะทีนี้มาดูโยมโดนคนรักเอาเปรียบเรารักเขามากแต่เขากลับเอาเปรียบเราอยู่ตลอดโยมเป็นหนึ่งในนั้นไหมถ้าเป็นเราจะแก้ด้วยวิธีไหนโยมสาเหตุนะโยมนะโดนคนรักเอาเปรียบสาเหตุก็มาจากกรรมมาจากเคยเบียดเบียนเงินหรือสิ่งของของผู้อื่นเช่นพ่อแม่ญาติพี่น้องโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้เวรทุกกรรมกับเราไว้ในอดีตชาติเคยโกงผู้มีพระคุณหรือผู้เวรคู่กรรมในอดีตชาติกรรมชนิดนี้รวมถึงการขโมยเงินนะโยมนะหรือทรัพย์สินต่างๆของครอบครัวและของคู่เวรคู่กรรมของเรามาใช้เกิดมาชาตินี้เลยโดนคนที่เรารักเอาเปรียบอยู่เสมอนะก็ให้แก้ด้วยวิธีดังนี้นะโยมนะให้ลดกรรมด้วยการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และการให้ทานทุกประเภทอย่ายึดติดในสิ่งของที่ต้องใช้ร่วมกันและให้ถือเสียว่าการที่เราเผื่อแผ่ในสิ่งที่เราไม่ได้ใช้หรือไม่มีประโยชน์ต่อเรามากนักก็นับว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นซึ่งเราควรยินดีด้วยและหลังจากการให้ทานแล้วโยมให้อธิษฐานจิตขอเอาโหสิกรรมเจ้ากรรมนายเวรหรือคนรักของเราเสียอย่าให้มีเวรกรรมต่อกันและจงอย่าคิดแค้นหรือเอาคืนจากคนรักที่กำลังเอาเปรียบเราอยู่เพราะจะเป็นเวรกรรมต่อกันไม่จบสิ้นนั่นเองนะโยมนะทีนี้มาดูโยมเป็นทุกข์เพราะคนรักเจ้าชู้นะแฟนโยมนี่เจ้าชู้ไหมนะถ้าเจ้าชู้โยมมาจากสาเหตุกรรมในอดีตชาตินะหรือแม้แต่ชาติปัจจุบันแหละเป็นคนเจ้าชู้ไม่รักใครมั่นคงนะชอบหลอกผู้อื่นให้อกหักแล้วก็เศร้าโศกหรืออาจมีพฤติกรรมนอกใจคู่รักเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเองก็เลยเป็นทุกข์เพราะคนรักเจ้าชู้นะมีแฟนก็แฟนนอกใจแฟนเจ้าชู้อย่างนี้ก็ให้แก้ด้วยวิธีนี้นะโยมนะให้ลดบาปกรรมที่ตัวเราโดยเริ่มประพฤติดีปฏิบัติดีทั้งความคิดกายวาจาใจหากตนเองมีพฤติกรรมเป็นคนหลายใจก็ให้เลิกเสียนะโยมนะเพราะจะเป็นบาปส่งให้คนรักเราเนี่ยนอกใจอยู่ล่ำไปหากคนรักเป็นคนเจ้าชู้มากให้ประพฤติกรรมขออภัยให้ปรับพฤติกรรมของให้ปรับพฤติกรรมของเราเสียการลาวีและจับผิดหรือทะเลาะเบาแว้งนะให้ละเว้นเสียเพราะเรื่องนี้จะเป็นการสร้างเวรกรรมใหม่เพิ่มนอกจากจะระงับกรรมปัจจุบันไม่ได้แล้วยังทำให้เรื่องราวนี่ลุกลามใหญ่โตอีกดังนั้นพยายามทำบุญให้จิตผ่องใสให้ทำบุญแล้วอธิษฐานจิตบ่อยๆให้หมดเวรหมดกรรมตรงนี้เสียโยมจะได้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีงามต่อชีวิตส่วนการทำบุญเกี่ยวกับความรักก็เช่นถวายทานเป็นคู่ร่วมทำบุญงานแต่งงานนะทำสิ่งดีๆให้คนรักนะหรือว่าคนอื่นได้สมหวังในความรักอย่างนี้เป็นต้นจะช่วยส่งเสริมให้ความรักของเราได้สมหวังนั่นเองนะโยมนะทีนี้โยมกรรมที่ต้องมีคู่รักมากนะกรรมที่ต้องมีคู่รักมากโยมเป็นหนึ่งในนั้นไหมสาเหตุก็มาจากกรรมนะโยมนะก็คือกรรมมาจากที่การ
ที่เรามีจิตใจผูกพันรักใคร่หรือร่วมอธิษฐานจิตร่วมเป็นคู่กับคู่รักหลายคนนะโยมนะหรือทำบุญร่วมกันมาซึ่งตามกฎแห่งกรรมของความรักนั้นโยมชายหญิงจะมีคู่เรียงกันมาราวๆ5คนเพราะจริงๆแล้วคนที่เคยอยู่ร่วมกันมามีนับชาติแล้วก็นับคนไม่ถ้วนโยมแต่คนที่จะรู้อยู่ร่วมกันด้วยจะอยู่ด้วยกันจะมีเพียงแค่คนเดียวเพราะเป็นเนื้อคู่ที่แท้อยู่ร่วมกันมาแล้วก็ตั้งจิตจะอยู่คู่กันมามามากชาติที่สุดนั่นเองซึ่งเนื้อคู่ที่เคยอยู่ร่วมกันมาในอดีตชาติไม่จำเป็นต้องมาปรากฏอยู่รวมกับกับเราทั้ง5คนก็ได้นะโยมนะแต่กรณีที่มีคู่รักมากจนทำให้เกิดความเจ็บปวดทั้งสองฝ่ายเพราะความพังเผลอนะฮะเพราะความพังเผลอในบุญและกรรมนะที่เผลอทำร่วมกันมาตัวอย่างเช่นเคยถวายทานแก่พระร่วมกันทั้งที่ไม่รู้จักกันมาก่อนโดยในขณะที่ถวายนั้นเผลอมีจิตชอบหลงไหลชอบกันชั่วแวบขณะหนึ่งนะฮะทั้งบุญและบาปตรงนั้นโยมจะเป็นกรรมแทรกเนื้อคู่อันแท้จริงที่มีแต่เดิมนะมากลายเป็นปัญหารักสามเศร้าหรือหลายหลายเศร้าก็ได้นั่นเองนะโยมนะก็ให้โยมได้แก้โดยวิธีดังนี้นะโยมนะอาจใช้วิธีปัจจุบันทันด่วนจะได้แก้ปัญหาทันท่วงทีนั่นก็คือให้เจรจากับคู่รักของเราทั้งหมดนะให้เข้าใจว่าแผนการในอนาคตควรเป็นอย่างไรเพราะอย่างไรก็ตามสังคมและวัฒนธรรมไทยนิยมยังรับไม่ได้กับการมีคู่รักพร้อมๆกันหลายคนทั้งฝ่ายชายมีภรรยาหลายคนฝ่ายหญิงมีสามีหลายคนเพราะจะเกิดปัญหาหลายอย่างในอนาคตทั้งปัญหากฎหมายและปัญหาครอบครัวและจะทำให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องเจ็บปวดทรมานและมีความทุกข์ใจอย่างมากมายส่วนวิธีลดกรรมก็ต้องสำรวมกายวาจาใจพยายามลดความกำหนัดทางกายให้ได้มากที่สุดที่จะทำได้เริ่มศึกษาธรรมะให้มากขึ้นฝึกสมถะแนวอสุภกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานมันจะช่วยได้แล้วก็ถือศีล5หรือศีล8ทุกครั้งเมื่อทำบุญใดๆก็ตามนะโยมนะก็ให้อธิษฐานตัดคู่รักที่ไม่ใช่คู่แท้ที่ต้องอยู่ด้วยกันตลอดไปออกเสียนะฮะให้เหลือแต่คู่จริงๆที่ต้องอยู่ด้วยกันตลอดไปหากมีคนเดินเข้ามาในชีวิตก็ต้องใช้สติพิจารณาหากพิจารณาท่วนแล้วไม่ใช่เนื้อคู่ที่แท้ก็พยายามตัดคนคนนั้นออกจากชีวิตไปเสียโดยอธิษฐานจิตหลังทำบุญตลอดไม่ให้ชีวิตยุ่งเหยิงจากการลักซ้อนส่วนเวลาทำทานก็พยายามทำทานด้วยของเป็นคู่นะฮะมันจะแก้ได้นะโยมนะทีนี้โยมกรรมที่ต้องเป็นไซลายนะสาวนั่งดิ้งโสเภณีหรือว่าขายตัวเนี่ยมาจากกรรมบารมีโยมก็ในอดีตชาติเคยพากภรรยาหรือสามีผู้อื่นหรือเป็นคนเจ้าชู้มากรักประพฤติผิดทางกามเป็นประจำและหักอกผู้อื่นต้องช้ำใจนะขณะเดียวกันทั้งศีลและจริยธรรมก็บกพร่องตลอดด้วยนะโดยเฉพาะทางเพศทำให้ต้องมาเกิดเป็นโสเภณีนั่นเองหรือคนที่กำลังหรือคนที่ต้องทำอะไรคล้ายๆกับการขายตัวในปัจจุบันนั่นเองซึ่งแรกๆอาจยังไม่รู้ตัวว่าจะต้องเป็นเช่นไรนะทำให้รู้สึกว่าสิ่งที่ทำเป็นสิ่งดีงามนั่นเป็นเพราะมีกรรมเพราะมีบาปกรรมนี่มาบังไว้ต่อเมื่อรู้ตัวแล้วเกิดความทุกข์ก็จะตกที่นั่งลำบากเสียแล้วนั่นเองก็ให้แก้ดังนี้นะโยมนะในเมื่อทำไปเสียแล้วก็ให้มีสติฉุกคิดนะโยมนะในสิ่งที่ตนทำไว้ให้รู้เท่าทันในการกระทำของตนให้นำเงินจากการขายบริการทางเพศส่งให้พ่อให้แม่ใช้ตลอดอย่าให้ขาดเป็นการตอบแทนบุญคุณส่วนเงินส่วนหนึ่งก็แบ่งทำบุญโดยเฉพาะกับสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งเด็กกำพร้าคนตาบอดคนพิการคนชราอย่างนี้เป็นต้นสัตว์และคนเหล่านี้น่าสงสารนะเพราะได้โอกาสกว่าคนทั่วไปให้ทำบุญเช่นนี้เป็นประจำอย่าได้ขาดนะโยมนะถ้าเป็นไปได้ให้ทุกเดือนนะจนกว่าจะพ้นกรรมตรงจุดตรงนี้ได้และให้ระมัดระวังการใช้เงินอย่าใช้ฟุ่มเฟือยนะโยมนะสนองความสวยงามของร่างกายแต่เพียงอย่างเดียว
ให้ตั้งใจระมัดระวังสำรวมกายและใจอาจถือศีลกินเจนะส่วนข้อที่ละไม่ได้ไม่เป็นไรโยมให้ตั้งใจถือศีลข้อที่ละได้อย่างเข้มขัดเจนไม่พูดโกหกไม่ฆ่าสัตว์ไม่ดื่มสุราไม่ผิดคนรักผู้อื่นนอกจากอาชีพที่ตนทำอยู่นะหรือพยายามอย่าให้ตนนี่เป็นสาเหตุที่ทำให้ครอบครัวผู้อื่นต้องเลิกร้างกันให้พยายามคลองโสดตลอดไปอย่าเพิ่งมีความรักแบบหนุ่มสาวจนจะพ้นอาชีพหรือว่าวิบากกรรมจุดตรงนี้แล้วแล้วให้อธิษฐานจิตแผ่เมตตาครอบจักรวาลขอโหสิกรรมขอตัดกรรมกับเจ้ากรรมนายเวรหรือคู่กรณีหลังจากทำบุญทุกครั้งนะโยมนะและขออธิษฐานจิตทำความดียิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อให้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะฮะให้โยมแก้แบบนี้นะพูดไปพูดมาแล้วโยมนะฮะนาฬิกาก็ไม่คอยค่านะโยมนะอีก2นาทีก็จะ4ทุ่มแล้วอ่ะไม่เป็นไรโยมก็คงจะเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนแหละเดี๋ยววันหลังจะมาเล่าให้โยมได้ฟังใหม่นะโยมนะเกี่ยวกับแก้กรรมนะเรื่องความรักที่เราประสบพบเจออยู่นี้ทุกข์เหลือเกินทรมานเหลือเกินนะเราจะแก้ยังไงมันมาจากสาเหตุอะไรเราจะไม่ได้ไปทำอีกแล้วเราทำมาแล้วเราจะแก้ยังไงนะก็หวังอย่างยิ่งนะโยมนะสาระธรรมะที่กับผมหรือว่าธรรมภาพนำมาพูดในค่ำคืนนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้โยมได้นำไปคิดนำไปปรับใช้ในการดำเนินดำรงชีวิตประจำวันเพื่อความเจริญก้าวหน้าเพื่อครอบครัวเพื่อความรักของเรานะเพื่อความรักของโยมจะได้สมหวังแล้วก็มีความสุขนั่นเองเนาะก็ขออนุญาตในการที่จะยุติการพูดธรรมะเอาไว้เพียงแค่นี้ขอความสุขความรวยความสวยความดีจงมาเกิดมีแก่ญาติโยมญาติธรรมทุกท่านทุกคนทุกประการเทอญสาธุ